เราจำเป็นไหมต้องเปลี่ยนมือถือทุกปีตามยุคสมัยจำเป็นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่ทุกคนอยากรู้ไหมมาฟังสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับอ้วนแบงค์ครับผมนะครับวันนี้ครับผมจะมาอธิบายหรือว่ามาให้ทุกคนได้ฟังเรื่องว่าเราต้องเปลี่ยนมือถือไหมทุกปีตามยุคตามสมัยนะครับผมจะขอเฉลยก็เลยว่าหัวกะเปลี่ยนทุกปีให้ทุกคนได้รู้ก่อนเลยเพราะว่าหัวอยู่ในธุรกิจตัวนี้หัวก็เลยต้องใช้44วอลแม็กเพื่อว่าเราใช้งานจะได้มาให้ทุกคนได้รู้ว่าไอโฟนตัวนี้เป็นไงบ้างมาบอกทุกคนนั่นเองแต่ว่าถ้าทุกคนไม่อยู่ในธุรกิจมือถือเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกปีไหมนะก่อนอื่นเลยผมจะให้ดูนะครับที่ผมถืออยู่คือ iPhone 7นะมือ2ตอนนี้ราคาเพียงแค่ 4,000 บาทกับ14 Pro Max ผมซื้อมา1เทของใหม่นะ 60,000 กว่าเกือบ 70,000 นี่แหละนะผมจะบอกว่า2เครื่องนี้ใช้งานได้นะเหมือนกันในชีวิตประจำวันแต่ว่าคุณภาพแตกต่างกันมายังไงบ้าง iPhone 7ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเล่นเกมได้นะครับในเลเวลกลางก็คือไม่ต้องเกมไม่ต้องแรงมากปรับสเปคไม่ต้องสูงมากนะผมความละเอียดจอไม่ต้องสูงมากเล่นได้ถ่ายรูปได้เล่น LINE นะครับ Facebook TikTok IG นะผมแล้วก็นะไลฟ์สดหรือว่าก็ถ่ายวิดีโอต่างๆจดเลคเชอร์ทุกอย่างได้หมดเลยนะครับวิ่งแก๊ปก็ได้ทุกอย่างคืออย่างทุกอย่างได้หมดเลยโดยที่เราเสียเงินแค่ 4,000 นะทําไมหัวถึงบอกเพราะว่าบางคนนะพี่เราต้องเปลี่ยนมือถือมั้ยนะครับต้องเสียเงินเยอะแยะมากมายกับการเปลี่ยนมือถือไปเรื่อยๆนะผมทั้งที่บางทีเราใช้14 Pro Max แต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยเราถ่ายเพียงแค่รูปได้รูปชัดขึ้นมาก็จริงแต่ว่าก็ต้องสูญเสียเงินส่วนต่างเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะออกมาบอกทุกคนเพียงแค่ว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนในทุกปีก็ได้บางทีเราอยากจะทำงานได้ดีขึ้นเราเพียงแค่เปลี่ยนให้อีก2รุ่นก็ได้อย่างเช่นว่าเราใช้ iPhone 7อยู่เราก็ใช้เปลี่ยนไปเป็น 10 Max ก็ได้อีก3รุ่นอย่างเงี้ยมันก็นะเหมาะสมกับการทำงานและโดยที่ประหยัดเงินด้วยมาก็มาฟังกันที่ว่าเราต้องเปลี่ยนมือถือเมื่อไหร่นั่นเองครับผมนะของ iPhone เนี่ยตอนนี้ iPhone 7ตอนนี้ยังใช้งาน LINE ได้อยู่ยังใช้งานทุกอย่างได้อยู่เราต้องเปลี่ยนเมื่อเขาไม่ให้ install แอปที่สำคัญนั่นเองนะครับอย่างเช่นตอนนี้ iPhone 7ใช้ได้1ปีนะ 15.7 เวอร์ชันสูงสุดที่เขารองรับปุ๊บเนี่ยเมื่อ LINE ลงในเวอร์ชัน 15.7 ไม่ได้วันนั้นแหละที่เราต้องเปลี่ยนเพราะอะไรครับเพราะว่ามือถือเครื่องนี้ไม่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วเราก็เลยต้องเปลี่ยนลง LINE ไม่ได้เท่ากับเราทำงานไม่ได้ใช่มั้ยลง Facebook ไม่ได้นะครับเท่ากับเราเล่น Facebook ไม่ได้นั่นแหละเหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนแล้วทำไม Apple ถึงนะครับตัดเครื่องพวกนี้ออกเพราะว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับผมจะรองรับกับ OS ใหม่ๆเท่านั้นนั่นเองครับผมอย่างเช่นว่าตอนนี้ LINE ยังลง 15.7 ได้เมื่อวันนึงเขาจะไม่ให้แล้วไม่อนุญาตแล้วต้องไปลงในเวอร์ชัน16เท่านั้นก็เลยต้องลงใน iPhone อะไรครับ iPhone 8นั่นเองเราก็ต้องเปลี่ยนขึ้นไปอีกรุ่นนึงวันนั้นเป็นวันที่สำคัญที่เราต้องลงนั่นเองครับผมนะเพราะนั้นผมอยากรู้ว่าทุกคนน่ะคิดเห็นยังไงบ้างกับความคิดของพวกนะผมที่ออกมาทำคิดอย่างนี้ให้ทุกคนน่ะเพราะว่าเราไม่จำเป็นว่าเราต้องเสียตังค์ไปตลอดเนาะสำคัญแล้วก็จำเป็นกับสิ่งที่เราทำอยู่นั่นก็เพียงพอแล้วครับผมเป็นไงครับผมชอบไหมครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ครับ YouTube Facebook TikTok แล้วก็ IG นะครับพวกแอนแบงค์มีอยู่แน่นอนครับที่จะหาข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยมาเสิร์ฟทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นและง่ายขึ้นไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมหัวไลค์ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ